DSI ตรวจค้นขยายผลจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แม่มนรวบผู้ต้องหา4รายเงินทุนหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทที่ลพบุรีเมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพันตำรวจตรีสุทศธรรมอารีรัตนนครผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษและนายวิทวัฒน์สุคันธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวนำกำลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความยุติธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในสังคมโดยมุ่งเน้นการปราบปรามการกระทำความผิดจากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกประเภทการกระทำผิดทางการเงินผ่านบัญชีม้าโดยให้ใช้กฎหมายคดีพิเศษเพื่อเร่งปราบปรามอย่างจริงจังกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายน2567เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นในคดีพิเศษที่76/2566ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีจังหวัดนนทบุรีกรณีกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณาหรือชักชวนผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้เครือข่ายแม่มนมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน15รายความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนและมีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้อนุญาตจากเจ้าพนักงานและความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินจึงทำการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่การตรวจค้นบ้านระดับผู้บริหารของเว็บพนันออนไลน์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่109/13หมู่บ้านพีพีแลนด์โครงการ1ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายในการเข้าตรวจค้นบ้านหลังนี้ตามหมายจับแต่ไม่พบตัวซึ่งได้ทำการตรวจค้นและยึดตู้เซฟจำนวน2ใบไปทำการตรวจสอบและนำหมายจับเข้าค้นบ้านซึ่งอยู่ติดกันอีก1หลังก็ไม่พบตัวผู้ต้องหาตามหมายจับเช่นกันซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนะครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีการต่อเติมมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านมากมายรวมทั้งได้ทำการอายัดตู้เซฟขนาดใหญ่และขนาดเล็กอีก2ตู้ไปทำการตรวจสอบครับเราได้ขอมัดหมายค้นจากศาลอาญาทั้งหมด10หมายนะครับจำนวนพื้นที่ก็จำนวน7จุดทั้งหมด3จังหวัดได้แก่จังหวัดลพบุรีจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เรามาจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีเว็บพนันออนไลน์จับกลุ่มได้ทั้งหมด4รายนะครับใน4รายนั้นเนี่ยมาจากหมายจับที่มีความต่อเนื่องจากคดีก่อนหน้านี้ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเราทำการสืบสวนสอบสวนในคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีการจับกลุ่มไปแล้วในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันนี้เป็นการขยายผลต่อเนื่องในเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับจนกระทั่งทราบเบาะแสประเด็นแรกที่ลงพื้นที่วันนี้ก็คือการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับประเด็นที่2ก็คือเรามาตรวจสอบว่ากรณีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จากกลุ่มเว็บพนันออนไลน์หรือไม่อย่างไรและประเด็นที่3ก็คือเรามาตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดและเป็นการซุกซ่อนทรัพย์สินซึ่งณวันนี้เนี่ยเราก็ได้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ทางคดีส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของการทํางานนะครับหลังจากวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเราก็จะขยายผลจากตัวเว็บไซต์ซึ่งทั้งหมดมีประมาณ10เว็บไซต์มูลค่าความเสียหายเงินที่เกี่ยวข้องกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งหมดประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับแต่พอเราไล่ในกระแสเงินที่เป็นแถว1ซึ่งเป็นเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับระดับแกนนำโดยตรงก็จะประมาณ700ล้านบาทนะครับหลังจากวันนี้สิ่งที่ดำเนินการต่อก็คือเราจะประสานงานกับกระทรวงดิจิตอลในการที่ปิดกั้นเว็บไซต์ซึ่งก่อนหน้านี้มีการดำเนินการไปส่วนนึงแล้วนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการที่จะมาตรวจสอบและมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปครับบัตรประจำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันต่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเปิดบัญชีง่ายๆคือเปิดบัญชีม้าในการที่รับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่นะครับนอกจากนี้เราพบหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินบางอย่างและพบทรัพย์สินนะครับ
อย่างเช่นในเรื่องโฉนดที่ดินก็คือตัวบ้านณสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เรายืนตรงนี้ก็มีบ้านทั้งหมด4หลังนะครับใน4หลังมีทั้งหมดหมายค้น4หมายนะครับในพื้นที่ใหญ่2พื้นที่คือพื้นที่ตรงนี้และพื้นที่ข้างเคียงใกล้ๆตรงนี้ก็คือทั้งหมด2หลังนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมทางปปงเดินหน้าต่อในเรื่องทรัพย์สินต่อไปครับตอนนี้เข้าพื้นที่ครบทุกจังหวัดหรือยังทุกจังหวัดแล้วครับการปฏิบัติแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด4รายนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนที่มีลูกค้าที่เข้าไปเล่นการพนันในเครือข่ายเว็บไซต์นี้นะครับเราสืบสวนมารวบรวมหลักฐานตั้งแต่2559ตั้งแต่ยังไม่เป็นพนันออนไลน์นะครับและเข้าสู่ระบบออนไลน์ประมาณปี2562 2563นะครับจนทั้งปัจจุบันเนี่ยเรารวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินก็น่าเชื่อว่ามีผู้เล่นนะครับที่เข้าไปเล่นในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ 100,000 รายนะครับเดี๋ยวคงมีการขยายต่อว่าสำหรับผู้เล่นเนี่ยท่านอย่าคิดว่าเข้าไปเล่นแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ดําเนินคดีมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่เข้าไปเล่นด้วยก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าคิดว่าเข้าไปเล่นเว็บพนันออนไลน์รูปแบบออนไลน์แล้วท่านจะไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดท่านอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการกระทําผิดคือเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทําผิดนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็คือจากที่ผ่านมาเดือนเมษายนนะครับที่เรามีปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่นี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะฮะที่นี่เรามาค้นครั้งแรกนะครับในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและพื้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยปรากฏว่ามีบุคคลที่ผู้ไม่หวังดีมีการแอบอ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับว่าสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ต้องหาหรืออาจจะตกเป็นผู้ต้องหาหรืออาจจะช่วยเหลือให้รับโทษน้อยลงกว่าเท่าที่ควรจะเป็นได้ตรงนี้เนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเรายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับใครที่มาแอบอ้างหรือมาติดต่อคนในพื้นที่ว่าสามารถช่วยเหลือหรือว่าสามารถที่จะวิ่งเต้นล้มคดีได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นการตกเบ็ดนะครับก็ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ1202เพื่อเราเนี่ยจะได้ดำเนินรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างในลักษณะดังกล่าวต่อไปครับ